งสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ชมรายการของเราอยู่และเคยใช้บัตรเครดิตเกษตรกรนะคะหรือว่าบัตรเครดิตที่เกษตรกรชาวนาใช้กันอยู่เนี่ยค่ะโทรมาเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะที่02ค่ะ934912738นะคะ02 934912738หรือว่า SMS ค่ะ4642201 4642201นะคะอาจารย์คะมาคุยกันต่อค่ะเรื่องของบัตรเครดิตต่างๆตอนนี้อาจารย์กำลังดูว่า SMS เริ่มส่งเข้ามาแล้วนะคะหลายคนบอกว่าไม่ได้โทรเข้ามาถามแต่ SMS ก็เริ่มมีเข้ามานะคะหลายคนบอกว่าถ้าจะเป็นลูกค้าของธ.ก.ส.ต้องทำยังไงครับผมแล้วถึงจะทำบัตรนี้ได้เข้าไปดูได้เลยครับผมเข้าใจว่าในธ.ก.ส.เนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ที่พูดเรื่องนี้อยู่นะครับโครงการนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับแม้ว่าตัวเลขเขาอาจจะเต็มแล้วนะครับแต่อย่างน้อยผมคิดว่าโครงการนี้คงจะต้องดำเนินการต่อไปนะตัวเลขเต็มอาจารย์วิโรจน์หมายความว่ายังไงคะอธิบายนิดนึงก็คือถ้าเขาผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเต็มเอียดแล้วหรือยังแต่สมมติว่าเขาบอกว่าจะทำในรอบ2ปีที่แล้วขยายนะครับจาก 5,000 50,000 เป็นล้าน2ล้านแล้วก็จนมาถึงจบเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยายเพราะว่ารัฐบาลเรายังไม่มีรัฐบาลก็ไม่มีนโยบายต่อว่าจะขยายจำนวนตัวเลขเท่าไหร่นะครับอาจจะมีขาดเหลืออยู่อาจจะรับได้เพิ่มนะครับก็เข้าไปดูข้อมูลนะครับที่ธ.ก.ส.ได้นะครับว่าเขามีเงื่อนไขยังไงบ้างนะฮะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าแน่นอนล่ะก็คงจะต้องมีหลักทรัพย์นะครับในลักษณะปลอดหนี้นะฮะอะไรต่างเหล่านี้ไม่เคยหรือเป็นหนี้แต่ไม่ผิดนัดชำระหนี้อะไรทำนองนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญหรือไม่ก็สามารถติดต่อที่ธ.ก.ส.ในพื้นที่ที่ใกล้ได้เลยนะครับว่าสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องทำยังไงบ้างก็น่าจะมีรายละเอียดในข้อมูลน่าสนใจนะคะอาจารย์คะที่ผ่านมาถือว่าเกษตรกรเราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการกู้หนี้นอกระบบเนี่ยทำไมรายการเราถึงพูดเรื่องนี้เยอะเพราะว่าไม่อยากให้ชาวนาเนี่ยเป็นหนี้อีกแล้วเพราะว่าหนี้นอกระบบเนี่ยรู้สึกว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงร้อยละสิบร้อยละ20คือสูงประมาณนี้ค่ะถ้าสมมติเขาหลุดพ้นจากหนี้นอกระบบได้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีกำไรเพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะแล้วการทำนาเนี่ยอาจารย์เคยคุยกันนอกรอบบอกว่าการทำนาเนี่ยบางคนไม่ใช่แค่ทำเพื่อใช้หนี้หรืออะไรแต่มันเป็นอาชีพนึงอาชีพหลักของคนไทยเลยที่ทำมารุ่นต่อรุ่นเนี่ยเขาก็เลิกไม่ได้ครับบางคนเขาก็รู้สึกว่าเขามีเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาถือว่ามันเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีของเขาค่ะนะครับก็ถือว่ามันมีความสำคัญนะครับถ้าไม่มีชาวนาก็ไม่มีเราในวันนี้อ๋อแน่นอนฮะค่ะครับผมอันนี้สำคัญอย่างมากๆเลยก็หลายคนก็มีความหลากหลายทางความคิดแต่ว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจยังคงทำนาอยู่นะครับแต่ในความรู้สึกของผมก็คือว่าเอ๊ะมันก็ถ้าทำไปแล้วเป็นทุกข์ทำไปแล้วเป็นหนี้ก็ไม่ควรที่จะต้องให้เขาอยู่ตกอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับก็อยากจะให้มันมีโอกาสนะฮะให้เขาเลือกได้นะครับว่าต้องการทำหรือไม่ต้องการทำหรือถ้าจะทำที่ดีนะครับก็คือไปช่วยเขาสมมติว่าทุกคนรู้สึกว่าไม่อยากเป็นละเกษตรกรทำแล้วลำบากก็ลำบากใช่ไหมครับไปเรียนหนังสือไปรับเงินเดือนดีๆกว่าในกรุงเทพหรือว่าในตามหัวเมืองใหญ่ๆซึ่งเริ่มขยายตัวมากขึ้นไปเรื่อยๆเราอดข้าวเนี่ยเราก็อดข้าวฮะแต่วิธีการที่เราจะต้องคิดต่อไปก็คือถ้าคนลดจำนวนผลผลิตลดเนี่ยเราก็ต้องไปให้อินเซนทีฟเขาเพื่อที่จะไปจัดการกันระบบให้เขาทำแล้วเขาได้กำไรอยากที่จะเข้าไปทำนี่รับสายก่อนนะได้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะประเมินครับคุณประเมินจากจังหวัดอะไรคะกำแพงเพชรครับเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิตเลยครับครับผมใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับเลยเลี่ยงในการที่จะไปเป็นหนี้นอกระบบเป็นอย่างดีเลยครับครับผมคุณประเมินได้ใช้ไหมครับได้ใช้ครับธนาคารให้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะครับของผมอยู่ที่ 40,000 บาทครับ 40,000 บาทนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้ยังใช้ไม่หมดครับเหลืออีกประมาณ 6,000 ครับโอ้ยังเหลืออยู่นะฮะโอ้โหดีมากๆเลยไม่ทราบว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยไปช่วยให้เราลดต้นทุนได้เยอะไหมครับจากเดิมครับครับผมจากที่เราจะต้องวิ่งไปหานอกระบบเราก็ไม่ต้องไปเลยครับเราได้ตรงนี้มาช่วยมากครับครับดอกเบี้ยที่เขาคิดอยู่เท่าที่ผมดูข้อมูลอยู่ที่ประมาณ 7% ต่อปีนะครับไม่ทราบว่าในความเป็นจริงแล้วอยู่ที่เท่านั้นหรือเปล่าครับก็ประมาณนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าบางทีเขาก็ลดให้ครับอ๋อมีลดให้ด้วยนะฮะบางทีเขาลดให้ระดับว่าถ้าจ่ายเร็วก็ไม่ต้องเสียครับครับผมคือคุณประเมินเนี่ยเป็นลูกค้าของธ.ก.ส.อยู่แล้วใช่ไหมครับครับครับมีหลักทรัพย์ที่ปลอดหนี้หรือว่าเป็นผู้ที่ไม่เคยค้างชำระหนี้ครับก็ไม่ค้างชำระครับเป็นแบบว่า 3A บวกครับ 3A บวกแล้วคุณประเมินใช้มาตั้งแต่ออกมาในโครงการครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยจนถึงวันนี้ก็ระยะร่วมเวลามาเกือบ2ปีแล้วครับครับค่ะก็ยังใช้อยู่ครับก็ยังใช้อยู่ครับคุณประเมินช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมฮะรู้สึกว่าดีขึ้นมากๆครับคือเราไม่ต้องไปเป็นหนี้นอกระบบไงครับครับผมหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันแพงแล้วก็ถ้าหาให้เราไม่ทันก็จะตามไล่เอาอืมแต่อันนี้เราไม่ต้องกลัวเลยครับแล้วสบายมากขออนุญาตถามหน่อยค่ะว่า
กู้หนี้นอกระบบมานานแค่ไหนแล้วคะตั้งแต่ชีวิตทำนามาก็ผมเองไม่เคยกู้แล้วครับแต่เห็นว่าเพื่อนๆเขาใช้กันที่เขาแย่ๆกว่าเรานะครับค่ะอ๋อของเรายังพอได้อยู่นะประคองตัวได้ครับครับค่ะครับผมคิดว่าเนี่ยฮะคือผมมีแนวความคิดว่าอนาคตเนี่ยเราควรจะต้องขยายตัวบัตรเครดิตไปสู่อาจจะเป็นชาวนาที่เขามีหนี้มีสินอยู่นะครับไม่ทราบว่าคุณประเมินเห็นว่าสมควรยังไงไม่สมควรยังไงไหมครับสมควรขยายครับแต่ครั้งนี้เขาจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่เขานะครับอยู่ที่ตัวธนาคารใช่ไหมไม่ได้บังคับหรอกครับครับผมแล้วอย่างนี้ในส่วนของคุณประเมินคะทำอาชีพปลูกข้าวชาวนาเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษไหมคะโอ้ผมทำมานานมากแล้วครับกี่ตอนนี้อายุทำมานะผมก็ทำต่อมาครับแล้วตอนนี้คุณประเมินอายุเท่าไหร่แล้วคะ58ครับ58หนูขอเรียกลุงประเมินนะลุงประเมินจ๋าแล้วคิดว่าจะทำอาชีพชาวนาเนี่ยตลอดชีวิตไปหรือเปล่าคะก็คงจะต้องไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่าเราตัวเราเองก็ไม่ได้เรียนอะไรสูงมากมายทางความรู้อื่นเราไม่มีไงครับค่ะครับแล้วทำนี้ไปครั้งนี้พวกลูกๆเขาบางคนเขาก็มีลูก2คนอีกคนก็ทำอยู่แต่อีกคนนึงก็เขาเรียนดีหน่อยก็ไปทำงานในเมืองนะครับค่ะแล้วตอนนี้มีใครช่วยเรื่องทำนาก็แปลว่าไม่มีแล้วสิคะก็มีลูกสาวก็ช่วยบ้างเป็นบางเวลาครับแต่ลุงประเมินก็ยังทำเป็นหลักครับผมครับค่ะโอ้ดีมากๆแล้วถ้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยนะครับคิดว่าสำหรับในวิธีคิดของชาวนาเนี่ยอยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรอีกที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เรารับฟังเพื่อที่จะไปบอกเขาต่อนะครับอยากจะทราบในมุมมองของเกษตรกรของชาวนาครับโอ้ผมว่าอันนี้รัฐบาลก็ช่วยเยอะเลยนะครับครับผมช่วยเยอะแล้วครับช่วยมากๆเลยผมก็ได้พึ่งพามาตั้งแต่เริ่มตั้งครอบครัวมาก็ได้การช่วยเหลืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีธ.ก.ส.ไม่มีรัฐบาลมาช่วยในการจำนำบ้างอะไรบ้างเนี่ยคงจะแย่มากมากเลยเมื่อก่อนนี้อยู่กระต๊อบเดี๋ยวนี้มีบ้านอยู่มีรถปิกอัพมีมอเตอร์ไซค์ขี่นี่แหละครับผมว่าค่ะผมว่าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลมากแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะได้เห็นเหมือนผมไหมหรือเปล่าไม่รู้นะค่ะลุงประเมินคะอยากให้ลุงประเมินช่วยให้กำลังใจสำหรับชาวนาที่ท้อแท้อยู่ตอนนี้ค่ะให้กำลังใจยังไงดีในฐานะที่ทำงานเดียวกันอาชีพเดียวกันไม่รู้ทั้งคนอื่นก็จะท้อแท้หรือเปล่าแต่ในเขตบ้านผมไม่มีใครท้อแท้มีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากเลยในช่วงที่รัฐบาลชุดปัจจุบันนี่นะชุดปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าในการที่มีปัญหานี่ก็น่าจะคิดว่าในช่วง5รอบเนี่ยมันมีปัญหาแค่รอบนี้รอบเดียวแค่นั้นเองค่ะนะครับมีปัญหาแค่รอบที่5นี่เอง4รอบนั้นมาดีโดยตลอดเพราะว่ารอบที่5เนี่ยมันมีเหตุการณ์ไม่ปกติเราก็ไม่น่าจะไปโทษรัฐบาลนะครับค่ะครับแล้วปีนี้ผลของข้าวของลุงประเมินเป็นยังไงบ้างจ๊ะขายได้กำไรเป็นยังไงบ้างอ๋อในช่วงนี้ช่วงหนาวจัดเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยดีครับแต่ช่วงก่อนมาดีมากมากครับก่อนก็ดีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณลุงประเมินมากนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วรับชมรายการอีกนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้โหวันนี้ดีใจนะครับผมหนึ่งสายที่โทรเข้ามาครับเวลาเราพูดเรื่องเกษตรกรทีไรเราจะมีโหลถ้ามีท่านโทรเข้ามาเราจะแฮปปี้มากเลยเพราะเราอยากจะรู้จริงๆว่าคนที่เขาอยู่กับสิ่งเหล่านี้จริงๆเนี่ยเขามีความคิดมีนึกความนึกคิดมีประสบการณ์ยังไงบ้างนะครับบางทีมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เราจะไม่คาดคิดหรือเราพูดในกรอบของทฤษฎีมากเกินไปใช่ค่ะอย่างที่รู้คือ ชาวนาเนี่ยที่กำแพงเพชรเนี่ยเขาก็ยังโอเคนะคะยังมีความสุขกับการทำนาดีนะคะแล้วก็ผลกระทบที่ใน5รอบที่ผ่านมาก็บอกว่าไม่มีปัญหาคือมันเกิดปัญหารอบนี้คือเข้าใจได้และที่สำคัญต้องขอบคุณรัฐบาลและก็ธ.ก.ส.นี่คือถ้าทำดีเราก็ยินดีจะบอกต่อถูกไหมคะคือตอนนี้ชาวนาก็รู้สึกแบบธ.ก.ส.ก็เป็นหนี้บุญคุณเลยแหละรัฐบาลก็แบบช่วยเขาลืมตาอ้าปากได้แต่รัฐบาลเองในรอบนี้ผมขอตำหนิในกรณีของการแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยฮะเรื่องค่าใช้จ่ายของจำนำข้าวเนี่ยแม้ว่าจะไม่สามารถกู้เงินได้หรือว่ามันมีปัญหาเนี่ยนะครับไม่สามารถกู้ได้มีปัญหาเรื่องการขาย G2G กับจีนจนจีนเขาถอนไปแล้วนะครับ
ตอนนั้นรู้สึกมีข่าวดีนะใช่อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาถอนไปแล้วฮะนะครับก็คือไม่จะไม่ทำตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องขยันกว่านี้นิดนึงนะครับต้องออกไปหาลู่ทางให้ได้นะครับอย่างเช่นในรายการเราเนี่ยเราก็มีข้อมูลจากประชาชนเข้ามาว่าบางที่โรงสีก็รับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวประสานบอกว่าในเวลาหน้าสิวหน้าขวานเรื่องประโยชน์ปากท้องเนี่ยขอความร่วมมือจากทางโรงสีรับซื้อไหมนะครับพี่หนูลิงของเราเนี่ยก็ดำเนินการนะครับบอกว่าจะไปซื้อข้าวพวกนี้มาทำถุงใส่ถุงขายอย่างเงี้ยก็คือให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลเองก็ควรจะเดินหน้านะครับเอาคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดจากการจำนำข้าวจากเศรษฐกิจข้าวก็คือโรงสีพ่อค้าคนกลางก็ควรจะถึงเวลาที่เขาจะต้องหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยประชาชนด้วยนะครับอันนี้ขอตำหนินิดนึงว่าทำงานช้าไปหน่อยถ้าทางอาจารย์ต้องไปอีกหัวข้อหนึ่งจำนำข้าววันนี้บัตรเครดิตเกษตรกรเดี๋ยวหลุดไปจำนำข้าวทีนี้มีคำถามมาอีกเพิ่มเติมนะครับถ้ามีเวลาก็จะพูดอย่างเช่นเขาบอกว่าแก้หนี้ด้วยการเป็นหนี้เพิ่มแต่ทีนี้มันก็ฟังดูดีนะครับมีคนพูดแบบนี้เยอะมากแต่ปัญหาก็คือว่าแก้หนี้ด้วยการเป็นหนี้เพิ่มแต่คุณเป็นหนี้อยู่แล้วอะแต่จากที่คุณเป็นหนี้อยู่หลอกดอกร้อยละ15 120มันมาเป็น7เนี่ยโอกาสที่คุณจะสามารถเก็บกำไรไอ้ส่วนที่คุณสามารถประหยัดได้เนี่ยได้ไปเท่าไหร่ค่ะนะครับและตรงนั้นถ้าคุณขยันขันแข็งแล้วเอาตรงนั้นมาเพิ่มแพงกว่า3เท่าใช่ครับขีดความสามารถต่างๆก็ทำให้คุณหลุดจากความเป็นหนี้ได้ไงฮะผมฟังแล้วผมก็แปลกใจอะแก้หนี้ด้วยความเพิ่มหนี้ฟังดูดีฮะนะครับก็ไม่มีใครบังคับถ้าไม่อยากจะเป็นหนี้ก็ไม่ต้องไปกู้ฮะเป็นหนี้เดิมอยู่นอกระบบอยู่แล้วก็เป็นต่อไปไม่เป็นไรนะฮะแต่รัฐบาลเองเขาก็มีวิธีคิดต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้เนี่ยเอาล่ะเราก็มีหน้าที่มาให้ข้อมูลนะครับก็ลองไปคุยกับประชาชนที่เคยใช้ชาวนาที่เคยใช้แล้วลองถามเขาดูชั่งน้ำหนักดูว่าดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็มีคนถามว่าเอ๊ะมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องอย่างที่ผมบอกก็ต้องมีลักษณะของการไปดูข้อมูลไปคุยนะครับเข้าใจว่าในอินเทอร์เน็ตก็มีข้อมูลเยอะพอสมควรนะครับจากการรวบรวมข้อมูลจากนักวิจัยจากนักวิชาการนะครับจากประชาชนเองซะด้วยซ้ำว่าเอ๊ะทำไปแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงอันนี้ก็อยู่ที่หน้าที่ของประชาชนที่ต้องตัดสินว่าดีหรือไม่ดีนะครับมีคนถามว่าอยู่ชุมพรจะขอสมัครบ้างได้ไหมก็อยู่ที่ว่าอยู่ชุมพรทำอะไรฮะช่วงนี้เข้าใจว่ายังอยู่ที่ข้าวอย่างเดียวนะครับแต่เท่าที่ผมทราบก็จะถ้าได้ทำต่อเขาคงจะขยายไปในสินค้าเกษตรอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเต็มหรือเปล่าถ้าปลูกข้าวอยู่ก็ไม่รู้ว่าเต็มหรือเปล่าลองไปติดต่อดูก็ได้ครับเสียดายค่ะอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์กำลังเริ่มสนุกแล้วครับผมคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าขอบคุณนะคะลุงประเมินนะคะจากกำแพงเพชรมากค่ะที่โทรเข้ามาค่ะเป็นหนึ่งสายของวันนี้แต่ทำให้เราสองคนนั้นมีกำลังใจในการทำงานและที่สำคัญค่ะทำให้คุณผู้ชมทางบ้านนั้นเป็นอีกหนึ่งทางออกหนึ่งทางเลือกได้ฟังจากชาวบ้านบ้างที่เขาใช้จริงว่าเป็นยังไงบ้างที่สำคัญค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมีจันทร์อังคารพุธนะคะรายการสดคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้พรุ่งนี้ค่ะอาจารย์ฝากหัวข้อไว้ก่อนเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านมีคำถามหัวข้อพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่หลายคนบอกว่าทำได้หรือไม่ได้ทำได้หรือไม่ได้ยังไงพรุ่งนี้เรามาคุยกันค่ะแต่วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วิโรจน์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามรายการนะคะของเราได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะเวลาค่ะ6 โมงถึงทุ่มหนึ่งนะคะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ